ปลาไหลนี่ช่วงที่มันแพงที่สุดนี่ราคามันพีคสุดเนี่ยมันไปแตะถึงเท่าไหร่ครับแตะถึง300ต่อกิโลโลละ300ช่วงของการนี่ผมว่า300แทบจะหากินไม่ได้ไม่ใช่ว่า300แล้วมันล้นตลาดนะ300แทบไม่มีกิน18ไร่ครับผม18ไร่18ไร่เนี่ยพี่จะแบ่งพื้นที่ไว้ทำบ้านสักกี่ไร่ครับพี่ก็น่าจะไม่ต้องแบ่งแล้วแหละทำปลาไหลหมดเลยฮะทำปลาไหลหมดเลย18ไร่พี่จะทำปลาไหลหมดเลยแปลว่าพี่ดีมั่นใจแน่นอนว่าตลาดปลาไหลไปได้ไม่ได้เนื้อให้ดูตัวใหญ่ๆสวยๆโอ้ยนี่โอ้ยเพื่อนๆอู้งามๆเลยครับแป้งๆแป้งๆเลยโอ้โหนี่โอ้บ่อของพี่สวยจังเลยครับพี่มีทั้งหมดกี่บ่อนี่ครับพี่มีทั้งหมด11บ่อครับผม11บ่อโอ้ยทำไมพี่ทำสวยอย่างนี้เนี่ยไอเดียมาจากบ้านเราฟาร์มบ้านเราฟาร์มแต่รู้สึกว่าจะสวยกว่านะเนี่ยเราพยายามยิ้วให้สวยกว่าเออนะครับผมอุ้ยนี่ครับไอ้นี่นะครับเป็นไฮไลท์เลยครับอยากให้เพื่อนๆดูนี่คือเป็นน้ำพุเนาะพี่เนาะนี่ทุกบ่อเพื่อจะเป็นน้ำเป็นไอออกซิเจนของปลาอันนี้เป็นระบบน้ำล้นหรือน้ำวนครับพี่น้ำล้นครับผมเป็นน้ำสะจากหนองนาขุดไว้แล้วก็วนมาใช้ในนี้เลยวนมาใช้ในนี้เลยแล้วก็ปล่อยลงไปกลับเหมือนเดิมเสร็จอาหารก็จะไปเลี้ยงปลาในบ่ออีกอุ้ยนะครับอุ้ยสวยงามมากเลยพี่เอาพี่แล้วทำไมพี่ต้องทำเป็นบ่อเล็กๆอย่างนี้ด้วยพี่ก็คือความเสี่ยงอัตราความเสี่ยงถ้าเราเลี้ยงหลายบ่อถ้ามันติดเชื้อมันก็อัตราความเสี่ยงก็ตายเป็นบ่อไปคือความเสี่ยงเราต้องกันไว้เราจะไปมั่นใจ 100% มากถ้ามันบ่อยาวๆถ้าพวกท่านเนี่ยถ้าบ่ออย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงไว้สัก 2,000 ตัวถ้าตายก็ตาย 2,000 ตัวเลยแต่ถ้าเรามาแยก4บ่อบ่อละ500ตายก็ตายแค่500ก็เหลืออีก 1,500 เข้าใจถึงก็ทำบ่อใหญ่แต่ตายก็ต้องนั่งทำใจหน่อย อะไรเนาะทำให้พี่มั่นใจเนาะที่จะมาเลี้ยงปลาไหลนะครับพี่ก็เล่นเฟซไปเล่นเพจมาเห็นบอกคนนั้นก็ถามหาซื้อปลาไหลคนนี้ก็บอกว่ามีคนนั้นก็บอกว่าไม่มีคนซื้อมันเยอะกว่าคนขายพวกปลาขาวปลาอะไรมันก็มีขายกันทั่วไปแต่ปลาไหลนี่มันหายกันยากราคามันดีผมว่าเออมันน่าทำและตลาดมันก็ไม่น่าตันผมว่ามันน่าทำได้แค่เรามีเราโพสต์ไปแค่นั้นรับรองไม่พอขายผมว่าของผมยังไม่โพสต์ไอ้คนยังรู้จักนะถามมีปลาไหมผมยังอันนี้แค่ทดลองเลี้ยงก็มีคนขอซื้อแล้วใช่โอ้ไอ้บ่อตรงนี้บ่อขนาดเท่าไหร่เนาะพี่นี่ขนาดอันนี้7เมตรคูณเมตร60ตัวนี้ผมปล่อยไปแล้ว 1,000 นึงฮะดูปลาปล่อยไป 1,000 ตัวอันนี้เลี้ยงขุนหรือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับเลี้ยงขุนเพื่อจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เผื่อเพื่อนๆที่เขาจะเลี้ยงต่อพอดีมีนาเมษาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลี้ยงนี้ใส่น้ำลึกแค่ไหนครับพี่น้ำสูงประมาณ5เซน5ถึง7เซนเองก็เลี้ยงได้แล้วเนาะเลี้ยงได้แล้วไม่ต้องลึกที่เราทำบ่อสูงเผื่อกลัวเวลาฝนตกแล้วมันตามเล่นน้ำมันจะกระโดดนี่คือบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไฮไลท์เลยนี่ครับดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมก่อนนี้ครับอุ้ยสวยงามมากเลยครับอุ้ยนี่บ่อนี้สามารถบรรจุพ่อแม่พันธุ์ได้เท่าไหร่พี่ร้อยตัวฮะร้อยตัวผมทำให้ใหญ่แต่ให้มันไม่อัดอึดอัดมากนี่เขาเรียกโพรงเทียมใช่ไหมพี่ครับผมโพรงเทียมฮะไหนพี่เปิดลักษณะโพรงเทียมให้ดูหน่อยนี่จะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวปลาไหลเขาผสมพันธุ์กันเสร็จเขาก็จะมาวางไข่ในนี้เนาะพี่เนาะวางไข่จะมีฟอดขึ้นมาแล้วมีไข่มาแล้วก็ตักไปทำดูนะครับโอ้โหที่เขาทำบ่อได้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับดูครับกระเบื้องเรียงเรียงเป๊ะมากเลยครับโอ้โหนะครับผมพี่ครับแล้วช่วงไหนเนาะที่ปลาไหลมันราคาแพงนี่ในกลุ่มเขาก็บอกกันในกลุ่มผมว่าช่วงเมษานะเมษาแพงเมษาแพงแล้วก็ปีใหม่ก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าบางทีลูกหลานเขามาจากกรุงเทพอยากกินต้มเป็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลคือมันจะหายากกับพวกเนื้อวัวพวกเนื้อวัวยังแวะเข้าตลาดยังมีแต่ปลาไหลนี้บางหมู่บ้านแทบไม่มีเลยบางทีเราขี่รถไปเป็นร้อยกิโลนี่ยังไม่เจอนะที่ว่าขายปลาไหลตามดินทางเพราะอย่างนี้พี่ก็เลยกล้าที่จะลงทุนมาทำฟาร์มงี้ใช่ไหมพี่ทำฟาร์มไม่แน่อนาคตมาผมอาจจะไปนั่งถ้าปลาผมเยอะผมอาจจะไปตั้งขายริมทางมีป้ายขายปลาไหลสดอ๋อนี่คือแผนการตลาดของพี่เนาะจะได้รู้เลยว่าตรงนี้มีปลาไหลถ้าใครอยากรับประทานปลาไหลก็มาพักพวกที่เลี้ยงไม่ต้องกลัวว่าตลาดจะล้นเดี๋ยวผมจะขายให้อ๋อที่รับซื้อด้วยรับซื้อด้วยโอ้โหแน่นอนมากเลยครับแปลว่าพี่มั่นใจกับตรงนี้มากเลยนะพี่แล้วทีเนี้ยเราได้เผื่อใจเผื่อมันผิดพลาดไหมพี่เผื่อนะความผิดพลาดทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนเริ่มปุ๊บมันจะดีเลยผมว่ามันไม่ใช่หรอกทุกอย่างล้มลุกคือคานมาก่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็คือแค่บ่อลงทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงถ้าเราเอารอดอนาคตนู่นมองไปทุ่งนา18ไร่18ไร่ครับผม18ไร่18ไร่เนี่ยพี่จะแบ่งพื้นที่ไว้ทำบ้านสักกี่ไร่ครับพี่ก็น่าจะไม่ต้องแบ่งแล้วแหละทำปลาไหลหมดเลยฮะทำปลาไหลหมดเลย18ไร่พี่จะทำปลาไหลหมดเลยแปลว่าพี่ดีมั่นใจแน่นอนว่าตลาดปลาไหลไปได้ไม่ได้ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าผมว่าตลาดปลาไหลนี่มันตอนนี้
คนทำมันน้อยถ้าเราทำเป็นแหล่งใหญ่ๆนะรับรองว่ามีแต่คนวิ่งมาหาเราส่วนมากตอนนี้คือก็จะมีชาวบ้านที่ดักบ้างรันไปขายมันก็ไม่พอการขายแต่ถ้าเรามีฟาร์มเลยเนี่ยคล้ายเราทำฟาร์มปนินซีพีพวกนี้พอถึงเวลาแล้วก็ปล่อยออกไปจะรับไปผมว่ามันจะน่าจะโอเคชาวบ้านไปดักนี้เขาไปดักได้เป็นช่วงเป็นฤดูใช่ไหมพี่ฤดูแต่ของเราถ้าเราทำเป็นฟาร์มเลยเราจะมีขายทั้งปีคือไม่ต้องไปแข่งกับธรรมชาติไม่ต้องไปแข่งนะแล้วไอ้ช่วงที่เขาไปดักปลาไหลกันได้เยอะๆนี่เรามีฟาร์มนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปขายแข่งก็ได้นี่ไม่ต้องขายแข่งเราก็นิ่งไว้ปลาก็ยิ่งโตยิ่งโตปลาช่วงที่ปลาราคาแพงเราดักไม่ได้กลายเป็นของเราที่จะได้ขายครับปลาไหลนี่ช่วงที่มันแพงที่สุดนี่ราคามันพีคสุดเนี่ยมันไปแตะถึงเท่าไหร่ครับแตะถึง300ต่อกิโลโลละ300ช่วงสงกรานต์นี่สงกรานต์ปีใหม่เทศกาลใช่ไหมพี่ช่วงของการนี้ผมว่า300แทบจะหากินไม่ได้ไม่ใช่ว่า300แล้วล้นตลาดนะ300แทบไม่มีกินแทบหายากว่างั้นหายากโอ้โหโลละ300โลละ300ออกกิโลช่วงไหนที่ราคามันต่ำที่สุดครับพี่ช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี้ยครับราคาต่ำสุดนี่เท่าไหร่120 120 120เราไปเปรียบเทียบใส่กับปลาอย่างอื่นนะแพงกว่านะเปรียบเทียบใส่กับพวกปลานิลใช่เอ้าพี่แล้วระยะเวลาเลี้ยงนะครับตั้งแต่พอจะไข่เลยดีกว่าอะถ้าไซส์พอขายจริงๆพอกินเนี่ยผมว่าปีนึงน่าจะมันจะตกอยู่ประมาณไซส์4ตัวโล3ตัวโล3ตัวโล4ตัวโลระยะเวลาปีนึงถ้าเราไปเที่ยวไปอะไรเรายังปล่อยได้เป็นอาทิตย์เขายังอยู่ได้ที่ไม่กินอาหารของทุกอย่างมันต้องมีข้อเสียบ้างแหละข้อเสียของปลาไหลมันมีอะไรบ้างพี่ตอนนี้ติดเชื้อง่ายติดเชื้อง่ายยังไงก็ถึงถ้าทำซอยบ่อเล็กๆเนี่ยอัตราความเสี่ยงเราจะน้อยอ๋อที่ผมทำบ่อเล็กไว้เผื่อไว้4บ่อกับนี้อีก4บ่อสมมติถ้าเรากลัวเสี่ยงมากเราก็ลงนี้ลงไปสักบ่อละ200 200ความเสี่ยงมันก็น้อยลงถ้าตายก็ตายแค่200แต่ถ้ายาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมทำเสี่ยงเลยยาวๆนี่ผมลงไป 1,000 อย่างเงี้ยถ้าตายก็ตายยกบ่อไปนั่นก็คือเราต้องทำไปครับดังนั้นคนที่จะมาเลี้ยงปลาไหลก็ควรจะไปศึกษาใช่ไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าจับมาแล้วเลี้ยงเลยคือเราต้องมีความรู้มีแบบบางอย่างเนี่ยบ้านเราฟาร์มเขาสอนมาเยอะคือบ้านเราฟาร์มอีกแล้วคือเขาให้มาโอเคปลาไหลติดเชื้อต้องทำไงต้องใส่เกลือใส่อะไรบ่อเราต่อมาปุ๊บเราจะใส่ปลาไหลเลยไหมคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะบอกเป็นสเต็ปมาอ๋อการที่พี่ค่อนข้างจะมั่นใจในปลาไหลนี่ก็คือว่าพี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มมาแล้วได้รับข้อมูลมาแล้วรับข้อมูลมาแล้ววิธีแก้ไขวิธีป้องกันแล้วก็ว่ามันเป็นโรคต้องใช้รักษายังไงอาการยังไงใช่ไหมพี่เลยกล้าลงทุนเนาะลงทุนอีก18 ไร่เนี่ยตรงนี้เนาะอนาคตจะทำเป็นบ่อดินบ่อผ้าใบคล้ายๆบ่อเวียดนามเลยครับพี่ประมาณนั้นเลยเนาะโอ้นะครับอนาคตให้เพื่อนๆจินตนาการไว้นะครับตรงนี้18 ไร่นะครับดูนะครับยาวไปถึงนู่นเลยอุ้ยนะครับอันนี้นี่คือบ่ออะไรครับพี่ดิอันนี้คือบ่อที่จะฟักลูกตัวเล็กออกจากไข่มาแล้วเราจะมาพักตรงนี้น่าจะยังไม่ออกไข่พอออกไข่แล้วจะย้ายพวกนี้ออกอันนี้เอาตัวใหญ่มาใส่ไว้ดูนี่นะครับเนื้อให้ดูตัวใหญ่ๆสวยโอ้ยนี่โอ้ยเพื่อนอู้หูงามๆเลยครับแป้งๆแป้งๆเลยโอ้โหนี่โอ้โหอันนี้จริงๆจะพี่ตั้งใจจะทำเป็นบ่อเลี้ยงลูกมันลูกมันแต่ว่าตอนนี้คือไฟไข่มันยังไม่ฟักเนาะไข่ยังไม่ฟักก็คือเอาพวกตัวนี้มันโตเกินที่จะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้แล้วเราเลี้ยงไม่ยังไม่บางทีเอาไปประกวดงานประกวดนี่ผมรู้เลยเนี่ยตรงนี้อยู่ใกล้ด้วยนะประกอบอาหารเนาะพี่เราปาร์ตี้ตอนเย็นใช่ไหมใช่เผื่อมาพวกมาอยากกินก็เอาไปอุ้ยพี่ทำสวยมากเลยพี่นะครับแล้วทำไมบ่อปลาไหลเราจำเป็นต้องใส่กระเบื้องด้วยครับพี่ก็มันถ้าลูกมันอะลูกปลาไหลขุนอะแนะนำใส่กระเบื้องคือมันจะลื่นเวลามันท้องเธอมันเวลาเดินทางมันโอ้ไม่ให้เขาเกิดความเสียหายเกิดอะไรฮะกระเบื้องมันจะมีความลื่นของมันอยู่บ่อของพี่นี่ก่อด้วยอิฐบล็อกใช่ไหมครับพี่อิฐบล็อกครับผมบ่อใหญ่นี่ขนาดสูง3ก้อนสูง3ก้อนพื้นที่มันน้อยยาวได้แค่7เมตร20กว้างเมตร60เนาะพี่เนาะกว้าง60ฮะโอ้อย่างงี้เลยทั้ง9บ่อของพี่เนี่ยต้นทุนหมดเยอะมั้ยครับโรงเรือนตรงเนี้ยตรงนี้โรงเรือนชุดนี้ผมลงไปน่าจะอยู่ประมาณ 200,000 200,000ได้เนาะพี่เนาะรวมอะไรข้างบนก็เป็นสแลมถึงอย่างงี้เลยแล้วลักษณะบ่อก็นี่นะครับเป็นบ่อปูนทั้งหมดบ่อปูนหมดสมมุตินะครับเพื่อนๆนะครับสนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาไหลแล้วเนี่ยครับเห็นบ่อพี่สวยๆเนี่ยอยากจะมาขอเข้าเยี่ยมชมแล้วจะมาขอความรู้จากพี่เนี่ย
พี่ยินดีแบ่งปันไหมครับผมมาเยี่ยมชมบ่อโอเคผมแนะนำระบบน้ำระบบอะไรได้แต่ถ้าความรู้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือผมแนะนำให้เข้ากลุ่มกับพี่จักบ้านเราฟาร์มนะนั้นคือเขาจะทำเขาจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างเขาจะแก้ไขให้เขาจะบอกวิธีการปลาเราติดโรคติดอะไรทุกอย่างนี่คือเขาจะมีพวกอาหารพวกอะไรนะความรู้เนี่ยผมไม่ค่อยเป๊ะเหมือนพี่ตาพี่ตาเขาเนี่ยโอเคเขาศึกษามาเยอะก็แนะนำให้ไปถ้าต้องการความรู้จริงๆไปบ้านละฟาร์มแล้วเขาจะเปิดเพจรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะให้เข้าอบรมดีกว่าใช่ไหมพี่เข้าอบรมแล้วคือเหมือนเราไปเข้าคอร์สเข้าอะไรมันจะดีที่สุดอ่ะอ้าวพี่ครับเพื่อนๆสนใจที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยพี่พอจะมีเบอร์โทรให้สอบถามทางไหมพี่ได้ครับผมก็เบอร์082-698-6637ก็ยินดีแบ่งปันยินดีแบ่งปันมาดูมาชมมาบางทีใครมีดีกว่านี้ก็มาแนะนำกันได้ครับผมทุกอย่างถ้าอยู่ในกลุ่มปุ๊บทุกอย่างมันจะปรึกษากันพยายามรับฟังหลายๆคนที่มารวมกันแล้วก็พยายามเอาแต่สิ่งดีๆไปทำคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนนี่คือเขารู้ข้อผิดพลาดมาเยอะกว่าถ้าเราเข้าไปเรียนเราก็จะได้ความผิดพลาดน้อยลงพี่เอ๊ะไม่เข้าคอร์สคิดว่าทำได้แต่คือพอเจอปัญหาเราไปถามใครไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าตรงของพี่ตั๊กนะทุกอย่างจบทุกอย่างปัญหาถามกันได้ตลอดจบทุกปัญหาเลยจบทุกปัญหาแนะนำเลยแนะนำเลยว่าผมก็ไปได้จากความรู้จากที่นู่นมาเลยกล้าที่จะลงทุนเดี๋ยวไม่พลาดแน่จะแปดไร่เดี๋ยวไม่พลาดรอดูอาจจะใหญ่กว่าเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ